ลมหายใจเข้ามีตามปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมหายใจเข้ารูตมูกสองข้างนั้นเข้าภายในรูตมูกมันเย็นมันร้อนอย่างไรลมแรงลมเบาอย่างไรในที่เข้ารูตมูกสองข้าง มันยาวมันตั้นอย่างไรเราก็พิจารณาอันนี้ก็เรียกว่าทางบุญอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าบุญนะกิริยาวัตถุต่างที่อาตมาพูดอยู่บ่อยๆคือการให้คือทานคือการรักษาคือศีลคือการละคือการภาวนา นะที่เรานั่งสมาธิจับลมเข้าลมออกมีสติระลึกอยู่ที่ลมพิจารณาลมด้วยสามปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเข้าที่ว่าลมเข้ารูตมูกสองข้างนี้อันนี้คือบุญภาวนาแล้วภาวนาเพื่ออะไรเพื่อจะละความโกรธอาฆาตพยาบาทเพื่อจะละราคะหลงไหล นะเพื่อจะละความหลงนี่ก็เรียกว่าละกิเลสทั้งสามนะแต่นี้ถ้าเราจับอยู่ที่ลมเนี่ยความโกรธความโกรธก็ดีราคะก็ดีความหลงก็ดีก็ไม่เกิดเพราะจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่ยึดแล้วจิตมีหลักแล้วที่เกาะ ที่ยึดหลักเราอยู่ที่ไหนคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะในข้อไหนล่ะในข้อปานานุสติรู้ว่าลมที่เข้ารู้ลมออกลมเข้าลมออกนะเรารู้ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยเรารู้กายของเราในสติปัฏฐานสี่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานัง มารู้กายแล้วเราก็รู้จิตก็เรียกว่าจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังทำไมเรารู้จิตล่ะก็จิตคือธาตุรู้ไงรู้ว่าลมมันเข้ารู้ลมมันออกที่รูตมูกนี่จิตคือธาตุรู้นะเรารู้ทั้งกายรู้จิตเกาะไว้ที่ลมยึดเกาะที่ลมเอาลมเป็นหลักที่หายใจเข้าและหายใจออกในกายของเรา อันนี้เนี่ยเกาะไว้ตรงนี้อันนี้นะบุญภาวนาที่พระเจ้าชี้ทางให้เราทำเราทำเราก็ได้นะถ้าเราไม่ทำเนี่ยบุญก็ไม่เกิดก็เรียกว่าเรามาทำบุญกันนะมาทำบุญบุญจึงเกิดขึ้นในการกระทำก็เรียกว่าการภาวนานะดังนั้นเราก็พยายามตั้งใจจะปล่อยจิตส่งออก ไปหาคนนู้นคนนี้ให้จิตเกาะอยู่ที่การภาวนาให้มีความรู้ชัดในการภาวนานะรู้มีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมปานพิษมีสามปัญญารู้ตัวอยู่ที่ลมปานว่าลมที่เข้าไปในกายเราเนี่ยลมหยาบลมยาวลมสั้น ลมละเอียดนะให้รู้ลมออกลมหยาบนะลมละเอียดลมยาวลมสั้นอย่างไรเราก็พิจารณาอันนี้ตัวตามปัญญาสติตามปัญญานี่แน่จะประคองจิตให้เดินตามบุญก็เรียกว่ามรรคนะมรรคมีองค์แปด นะจะนั่งสมาธิก็ดีจะยืนสมาธิก็ดีจะเดินจงกรมก็ดีก็มาสร้างสติและสัมปชัญญะอยู่ในการเดินยืนนั่งแต่นี้ตอนนี้เรามาปฏิบัติในท่านั่งสมาธิก็เราก็ต้องมีสติรู้ในท่านั่งเห็นตามความเป็นจริงนะว่าตามความเป็นจริงเรากำลังจับลมที่เข้ารูตมูกสองข้าง ลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดเราก็ลมอยู่อย่างนี้นี่เนี่ยก็เรียกว่าภูมิไม่ประมาทที่พุทธเจ้ากล่าวครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะนิพพานที่เมืองกุสินาราสัมมาทาริทะสัมมาทาเลนะ
จึงทำให้ถึงพร้อมผู้ทำถึงพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้เรากำลังสร้างความพร้อมเพียงมีสติและสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ว่าเรากำลังหายใจเข้ารู้ลมเข้ารู้จมูกสองข้างเรากำลังหายใจออกรู้ว่าลมออกจากรูจมูกสองข้างมีสติและมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมออันนี้ไม่ประมาทนะเรียกว่าผู้ไม่ประมาทนะเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นอะไรเป็นบุญเป็นภาวนา นะพระพุทธองค์ก็กล่าวไว้อีกว่าเราไม่รู้ว่าวันตายจะมาถึงเราเมื่อไรนะแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องภาวนาไปก่อนเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลของเรานะเวลาจะตายเราก็จะได้มีที่เกาะมีที่ยึดคือบุญคือการภาวนา ดังนั้นเขาขอให้เราตั้งใจเพื่อสะสมบุญสะสมกุศลเป็นบารมีของเรานั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมนะเราก็พยายามตั้งใจเวลาเรานั่งนานก็มีความรู้สึกว่ามันเมื่อยมันเจ็บมันทุกข์มันร้อนเราก็ทนเอานะทนไปนั่นแหละ ถ้าเราไม่ทนจิตมันก็ร้อนลุ่มจิตที่ร้อนลุ่มเป็นกิเลสนะถ้าจิตเย็นนั่นคือธรรมะธรรมะเป็นของเย็นของร้อนคือความโกรธความโลภความหลงเป็นของร้อนนะถ้าเราร้อนลุ่มไอเนี่ยเราหลงแล้วนะจิตเย็นนั่นคือธรรมะนะเราเอาธรรมะไว้ในใจของเรามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรา เราก็ใจเย็นมันปวดเมื่อยเป็นของธรรมดาเราก็ภาวนาเราไปรู้ว่าลมที่เข้ารู้จมูกมันยาวมันสั้นมันเบามันละเอียดมันหยาบอย่างไรลมออกรู้จมูกสองข้างหรือไปในกายก็เรามันหยาบมันเบามันละเอียดมันอย่างไรแล้วก็พิจารณาไปอันนี้คือทางปฏิบัติ นะเพื่อปฏิบัติเพื่อให้จิตเดินทางให้ถูกเขาเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางเดินทางเดินของใครทางเดินแห่งจิตถ้าเราไม่มีมรรคในจิตเดินทางผิดเป็นมิจฉาเนี่ยเดินทางผิดไปไหนละอบายภูมิสินะทำผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งถูกมั่งอย่างนั้นก็เดินตามมรรคเราละบาปนะเดินตามบุญ บุญในกาลภาวนาเมื่อเกิดว่าเลินตามบุญนั่นเนี่ยเป็นกุศลเป็นผู้ฉลาดนะบุญเนี่ยนำความสุขมาให้บาปเนี่ยนำความทุกข์มาให้นะเราหนีทุกข์เราก็จะไปหาความสุขได้ก็อาศัยการปฏิบัติทำตามที่พระพุทธเจ้าชี้แนะให้เราทำอยู่นะโดยการภาวนา เดินภาวนายืนภาวนานั่งภาวนาภาวนาว่าลมที่เข้าเราก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดลมที่เข้ารูจมูกหรือลมเข้าในกายรู้ชัดลมออกจากกายออกรูจมูกสองข้างก็รู้ชัดรู้ว่าลมเข้ารูจมูกยาวสั้นเบาค่อยหยาบละเอียด ลมออกรู้จมูกสองข้างรู้ว่าเบาท่านหยาบละเอียดอย่างไรนั่นเนี่ยเรารู้ตรงนั้นเรารู้ตรงนั้นเรียกว่าทางมรรคทางบุญของเรานะเราก็พยายามตั้งใจนะมันนั่งนานมันก็ทุกข์มันก็เมื่อยนะเห็นของธรรมดามันก็เราเนี่ยเราเห็นอะไรล่ะเห็นกายเป็นทุกข์นั่นทุกข์เพราะอะไรมีเวทนา นะเรานั่งสมาธิแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4ใช่ไหมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตคือธาตุรู้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือทุกขเวทนารู้แล้วก็วางมันซะรู้เราก็เฉยเฉยเราก็ตั้งใจอยู่ภาวนาอยู่ที่ปลายจมูกคือลมเข้าลมออก
ไม่สนใจเวทนาที่มันเกิดขึ้นในท่านั่งของเรานะสุขมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับทุกข์มันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับนะเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเราจะไปยึดสุขไปยึดทุกข์ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามสนใจรู้กายเรานะรู้กายรู้จิตรู้ลมเข้าใครรู้นะจิตนะรู้ว่าลมกำลังเข้ารูตะโมกสองข้างจิตคือธาตุรู้รู้ว่าลมออกนะรูตะโมกสองข้างอันนี้จิตคือรู้นะรู้ว่าลมที่ออกมาก็ดีลมเข้าก็มาเข้าก็ดีลมเข้าในกายก็ดีลมออกในกายก็ดีให้รู้ตรงนี้เกาะตรงนี้ยึดตรงนี้หลักตรงนี้อันนี้เป็นหลักนั่งนิ่งๆนะจะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในท่านั่งแล้วเอาจิตไปจับอยู่ที่ลมพิจารณาลมด้วยสติและพิจารณาลมด้วยตัมปัฏฐัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมที่เข้ารูตะโมกสองข้างลมที่ออกจากรูตะโมกสองข้างอันนี้คือทางที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วก็เรียกว่าปานานุสติเราก็ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัตินะสร้างธาตุรู้ให้เกิดขึ้นในใจของเรานะรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรานั่งแล้วเวทนามันจะเกิดมันไม่สุขมันก็ต้องทุกข์มันไม่ทุกข์มันก็อุเบกขามันเฉยๆนะสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาย่อมเกิดขึ้นกับเราในท่านั่งสมาธิจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีนะครูบาอาจารย์บอกรู้แล้วก็วางมันเสียรู้แล้วก็เฉยๆมันไม่ยินดียินร้ายนะรู้แล้วเฉยรู้แล้วนิ่งมันซะนะไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นนะรู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยรู้แล้ววางอันนี้คือการปฏิบัตินะให้จิตเราปฏิบัติอย่างนี้นะทางเดินอย่างนี้อันนี้คือทางกุศลเป็นผู้ฉลาดนั่งพิจารณาไปพิจารณาลมพิจารณากายนะเห็นกายในท่านั่งขัดสมาธิเห็นกายนั่งขัดสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนั่งตัวตรงเห็นขาเห็นขาเห็นมือเห็นอาการตามที่สองเราในท่านั่งเห็นแล้วก็เห็นลมที่เข้ารูตะมูกเห็นลมที่ออกจากรูตะมูกสองข้างก็รู้เห็นชัดตามความเป็นจริงอันนั้นก็รู้กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังที่นี่เขาเรียกว่านั่งบุญนะบุญเกิดเนี่ยบุญคือความสงบเนาะนิวรณ์คือความร้อนไม่สงบฟุ้งซ่านก็เรียกว่านิวรณ์ของร้อนเราจะดับความร้อนได้ก็อาศัยความสงบที่พระเจ้าชี้ทางไว้ในโอวาปาติโมกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาเราเอาข้อนี้มาปฏิบัติขันติคือความอดทนถ้าเรามีความอดทนแล้วเนี่ยมันจะเครื่องเผากิเลสให้มันเย็นลงเมื่อเผากิเลสเย็นลงก็เป็นธรรมะธรรมะเป็นของเย็นกิเลสเป็นของร้อน
เราจะละกิเลสก็สร้างความเจ็นให้เกิดขึ้นคือความอดทนความอดกั้นเราก็นั่งมันเมื่อยมันก็เป็นปกติเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยมันเกิดดับมันร้อนมันทุกข์มันปวดมันก็เดี๋ยวก็หายปวดเพราะอะไรอ่ะมันเกิดดับมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นเวทนา มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรแต่เรายึดปั๊บเป็นอัตตามีตัวตนทันทีเลยเราไม่ยึดมันก็เป็นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะนั้นเราก็ดูนะดูกายดูจิตของตัวเองให้จิตเราตั้งมั่นมาดูกายมาจับรมที่พระเจ้าเคยปฏิบัติ หรือครูบาอาจารย์ต่างๆปฏิบัติจับลมเข้าลมออกหรือหลวงปู่ต่างๆก็จับลมเข้าลมออกตามพระพุทธเจ้าเราก็สร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราจิตที่สงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตที่เล่าร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวาย นะจิตที่ไม่วุ่นวายจิตนั้นสงบก็ต้องอาศัยการปฏิบัติดูกายดูลมของเรานะให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้ามีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมออกพิจารณาลมเข้าลมออกด้วยสติและพิจารณาด้วยสัมปทัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วลมเข้ารูตมูกสองข้าง นะลมออกรูตมูกสองข้างมีสัมปทัญญะรู้ตัวอย่างนี้อันนั้นเนี่ยจะทำเป็นสันตติสืบเนื่องจิตจะเกาะตรงนี้จิตจะยึดตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักถ้าเราเกาะตรงนี้เกาะที่ลมเข้าลมออกยึดตรงนี้แล้วจิตก็ไม่ลอยตัวจะคิดไปสู่อดีตหรือจะไปคิดหาคนนู้นคนนี้มันก็ไม่มี เพราะอะไรล่ะเพราะจิตมีที่เกาะแล้วไงคือลมนะมันก็ไม่ลอยตัวออกจากกายไปหาเรื่องราวต่างๆรอบข้างมันก็ไม่มีนั้นจิตไม่ร้อนจิตนั้นจะเย็นนั้นจิตออกจากกายลอยตัวไปนี่ก็เลยจิตร้อนจิตหลงไปไหนก็ไม่รู้ลอยไปนู่นลอยไปนี่หลง แต่จิตอยู่ในวงกายจิตอยู่ที่ลมเข้ารูตมูกสองข้างจิตอยู่ที่ลมออกรูตมูกสองข้างอันนี้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าทางมรรคนะเป็นทางเดินแห่งจิตมรรคแปลว่าทางเดินจิตต้องเดินทางด้วยมรรคนะถ้าเราไม่มีมรรคนะคุมจิตแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ไหลไปนู่น เนี่ยจิตสงบเนี่ยกายจึงนิ่งถ้าจิตฟุ้งนิวรณ์มาเนี่ยกายนิ่งไม่ได้เมื่อดับนิวรณ์ศูนย์สมาธิก็มากายเบาใจเบาปิติมันก็เกิดขึ้นเราทนไปทนไปมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยแล้วก็ทนไปทนไปทนในที่สุดเดี๋ยวก็กายเบาใจเบาปิติมันเกิดนะ
เวทนาจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเกิดดับทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวทุกข์ก็ดับไปสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวสุขก็ดับไปเราจะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือการปฏิบัติธรรมทีนี้เราจะหนีทุกข์ได้ไหมเราจะหนีทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ทุกข์ให้มันแจ้งทำให้พ้นทุกข์คือข้ามทุกข์ เราจะข้ามมันจะได้อย่างไรก็อดทนสิขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสกิเลสเป็นของร้อนดับความร้อนได้ยังไงเราจะดับความร้อนได้ก็เอาน้ำไปดับมันร้อนที่ไหนอ่ะมันร้อนที่จิตร้อนที่ใจร้อนที่จิตนี่เราจะเอาความเอาน้ำอะไรน้ำใจของเราน้ำจิตนี่เป็นรสน้ำร้อนที่จิตตรงนั้น น้ำที่เป็นเย็นเนี่ยจิตที่มันเย็นจิตนั้นสงบมันเนี่ยไปดับน้ำที่มันร้อนเดี๋ยวมันก็ดับใช้ความอดทนนี่จิตเย็นคืออะไรคือขันติที่ความอดทนทนไปนั่งไปทนไปทนได้ในที่สุดเดี๋ยวมันก็ดับความร้อนเย็นลงนะขอให้เราตั้งใจทำไปเพื่อตัวเอง รักตัวเองมาสร้างบารมีเรามาวัดแล้วพาชี้ทางบุญให้ทำแล้วเราก็ทำบุญไปเราต้องเป็นผู้ทำนะบุญต้องทำใจบุญลอยไปหาเราไม่มีโลกเราต้องมาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนมีสติมีตัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตมำเสมออันนี้เนี่ยคือทางบุญคือทางมรรค ถ้าเราปล่อยจิตไปหาคนนู้นทีไปหาคนนั้นทีไปหาอะไรต่ออะไรอันนั้นก็เรียกจิตร้อนจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านมากๆแล้วจิตก็ลำคาญแล้วมาลำคาญเมื่อลำคาญแล้วก็หาเรื่องหาลาออกไปไปห้องไปทางนู้นไปตรงนี้ไปทางนั้นไปเพราะจิตมันร้อนถ้าเราไม่รู้ตัว ถ้าเราใช้ขันติที่พระเจ้าบอกว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกั้นหรือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโกรธความโลภความหลงกิเลสคืออะไรกิเลสคือของร้อนแต่นั้นเราดับร้อนได้นั่นคือนั่นแหละหรือดับกิเลสนั่นคือเย็น อะไรเย็นล่ะใจเย็นอะไรร้อนล่ะใจร้อนใจร้อนเป็นกิเลสใจเย็นเป็นบุญใจเย็นคือพุทธธรรมสังฆะนะมีพระพุทธอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอรหันต์อยู่ที่ใจอันนี้คือใจเย็นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลว่าก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ยเอาพระไว้ในใจนะ มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอรหันต์อยู่ที่ใจเนี่ยหลวงปู่สังวาลจะพูดไว้คือฝึกใจของเราให้เป็นพระจะฝึกใจเราให้เป็นพระได้ยังไงก็ให้ใจเราสงบใจเราสงบเราจะทำไงเราก็เชื่อฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนยังไงท่านเคยปฏิบัติในปานานุสติ รู้และก็เห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดรู้คือตัวสติมีความรู้ชัดเห็นชัดคือตัวสัมปทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมออยู่ในการที่จับลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าทางบุญอันนี้ก็เรียกว่าทางมรรคอันนี้ก็เรียกว่าทางกุศลในอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสร้างบารมี นะผู้สร้างบารมีนะเราก็มาสร้างบารมีกันในสร้างบุญในการภาวนานะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นอะไรที่เกิดขึ้นในกายเป็นปกติมันนั่งนานมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็ชามันก็ร้อนมันก็เจ็บเป็นของธรรมดาแต่เราทนไปทนไปนะมันก็หายเมื่อยหายเจ็บหายร้อนหายทุกข์
นั่นเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันเกิดมันดับเป็นปกติชีวิตประจำวันเราก็เป็นอย่างนี้แน่นะให้เรารู้เราเห็นกันนะเห็นกายของตัวเองในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังพิจารณากายให้เกิดปัญญาคือก็พิจารณาลมอันเนี้ย นะลมเป็นส่วนหนึ่งในกายกายประกอบดินน้ำลมไฟแต่นั้นเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเราก็เอาธาตุลมมาพิจารณาว่าลมที่เข้ารูจมูกสองข้างลมที่ออกรูจมูกสองข้างให้เรามีความรู้ชัดให้เรามีความเห็นชัดให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ลมเข้าและลมออก เกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็เฉยหลวงปู่สังวาลเนี่ยถ้าเราเฉยได้คือสุขนะถ้าเราเฉยไม่ได้เนี่ยมันเป็นนิวรณ์คือตัวทุกข์มันร้อนร้อนจึงทุกข์แต่เฉยเนี่ยมันเย็นรู้เฉยนี่ก็มันเย็นมันสงบมันมีความสุข มันจะอะไรก็เกิดขึ้นเรามีตัวผู้รู้เอาไว้รู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยเรามีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาต่อไปเกาะอยู่ที่การภาวนายึดอยู่ที่การภาวนาเอาภาวนาเป็นหลักนะภาวนายังไงรู้ว่าลมเข้ารู้แล้วก็เกาะว่าลมเข้าพิจารณาลมเข้าด้วยสัมปชัญญะ รู้ลมออกรู้ด้วยสติแล้วพิจารณาลมออกด้วยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมออกรู้ตมูกสองข้างให้เรารู้ให้เห็นตรงนี้นะถ้ารู้เห็นตรงนี้อันนี้คือทางบุญที่ภาวนาที่พระเจ้าชี้ทางให้เราปฏิบัติธรรม รู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยมันปวดเราก็เฉยมันคันเราก็เฉยมันเมื่อยเราก็เฉยนะดูเวทนาที่มันเกิดมันคันมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเวทนาเกิดกันรู้ตรงนั้นรู้เวทนากำลังเกิดขึ้นกับเราพอมันเมื่อยมันชารู้แล้วเราก็เฉยเฉยมันไม่ยินดีกับมันไม่โวยวายกับมัน ให้เรารู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิตามพระพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะให้รู้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมานั่งสมาธิใต้สีมหาโพธิ์นั่นชนะมารชนะอะไรขันธมารกิเลสมารเนี่ยท่านชนะหมดท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้า ขันธมารมันก็ล้มเล่ากิเลสมารมันก็มาล้มเล่าแต่พระพุทธเจ้าไม่สนใจพระพุทธเจ้านิ่งเฉยนิ่งสมาธิงามรู้เฉยรู้วางรู้แล้วก็ว่ามารมาแล้วก็วางไม่สนใจในมารเฉยกับมารไม่ยินดีกับมารไม่ยินร้ายกับมารนะอยู่ที่ตัวเองอะไรมาล่ะขันธมารนั่งแล้วปวดมันเจ็บมันเมื่อย ปวดทั้งร่างกายเลยรู้เราก็เฉยมันกิเลสมานมายังไงคิดถึงคนนั้นคุณนั่งนานปวดเมื่อยเมื่อไรจะเลิกจะไปนอนแล้วง่วงแล้วนะเมื่อยแล้วชาแล้วไม่เคยนั่งนานนี้ไม่เคยทุกข์อย่างนี้กิเลสมานก็ไปปรุงแต่งเมื่อกิเลสมานไปปรุงแต่งเราก็ไหลไปตามกิเลสนะนั้นเราต้องห่างไกลจากกิเลสโดยการที่เรามาภาวนา
เมื่อภาวนาเกาะที่ภาวนาอยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้ชัดเห็นชัดให้กิเลสมันก็ห่างไกลไปเรื่อยกิเลสมันก็เข้าไปไม่ได้เราเกาะไว้แน่เรายึดไว้แน่นะเอาลมเป็นหลักเอาลมเป็นที่ยึดเอาลมเป็นที่เกาะที่ลมเข้ารูตะหมูกตรงข้างแล้วลมออกรูตะหมูกตรงข้างเนี่ยเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเป็นหลัก เรายึดตรงนี้ได้เกาะตรงนี้ได้อันนี้เป็นหลักอันนั้นเนี่ยเราชนะอะไรล่ะชนะใจตัวเองไม่ไหลไปตามขันธ์ตมาและกิเลสมาให้รู้แล้วเฉยไว้รู้แล้วเฉยดีมันเมื่อยมันร้อนมันทุกข์ก็นั่งนานมันก็ทุกข์ก็ดีมันก็เมื่อยก็ดีเป็นปกติเดี๋ยวมันก็หายเมื่อย เดี๋ยวมันก็หายทุกข์ขอให้เรานั่งไปเถอะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตมาดูกายของเราในท่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะในท่านั่งแล้วความรู้สึกเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างขวา เอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้าย ค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในปฏิบัติการนั่งสมาธินี้ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า ขอที่ข้าพเจ้านั่งสมาธินี้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือร.9แล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10 ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญ ขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ ให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อัมพีตตาทานทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความเจ็บ ให้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริอาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อต้องการให้เรารู้ใจของตัวเองเมื่อเรารู้ใจตัวเองแล้วใจของเราจะได้เดินทางถูกนะถ้าใจเราเดินทางไม่ถูกเนี่ยเดินทางหลงหลงแล้วเนี่ยมันไปสร้างอะไรระโยมสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเอง เพราะเรามีเราไม่รู้ตัวไม่รู้เนี่ยก็เรียกว่าอวิชชานะอวิชชามันมาบังแต่เน้นการที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเรียนรู้ที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำก็เรียกว่าบุญบุญทำได้สามทางนะทางอย่างก็คือการให้นะบุญที่ให้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดคืออภัยทานไม่โกรธ ก็ว่าไงก็ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะบุญอันเนี้ยบุญยิ่งใหญ่นะคือฐานบารมีอภัยทานนะแล้วบุญที่สองคือการรักษาศีลนะการรักษาศีลเนี่ยหมายความว่าเรารักษาศีลดีเนี่ยนะเราจะไม่ไปอบายภูมิสี่แน่นอนนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านอรันตีไว้ชัดแจ้ง อันตียังไงอ่ะศีลสุกติงยันติไงนะถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เนี่ยสุขแน่นอนไม่ไปอบายภูมิแน่นั้นเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เราก็ต้องตั้งสติตัวสติคือตัวศีลตัวศีลคือตัวสตินะถ้าเราสติสมบูรณ์สติดีที่ยังมีสัมปชัญญะพิจารณาที่เกิดปัญญาด้วยเนี่ยนะมีสติมีปัญญาเนี่ย นะอันนี้เนี่ยจะรักษาศีลอันบริสุทธิ์เลยนะเมื่อเรารักษาศีลอันบริสุทธิ์นั้นเราเน้นทางเป็นทางมรรคแล้วเรียกว่าโสดามรรคใช่ไหมมรรคนี่อะไรสักกายะทิฏฐิศีลตปามาสวิจิกิจฉานะเมื่อเรามีศีลอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันมีความสุขอะมีความสุขแล้วมันไม่สงสัยคำสั่งสอนของพระเจ้านะ ความสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยทำไมไม่สงสัยเนี่ยเราสักข้ออีกข้อหนึ่งแต่กายยะทิฏฐิก็พิจารณากายให้หนักๆพิจารณากายทําไมล่ะก็พิจารณากายว่ากายเนี่ยเราอาศัยมันอยู่พระพุทธองค์บอกมันไม่ใช่เราอาศัยมันอยู่มาเราอาศัยมาแล้วเนี่ยมันมีกําหนดของกายมันนะกําหนดของกายเอากายนี้ต้องเจ็บนะ กายต้องแก่นะกายนี้ต้องตายนะเป็นของกายเป็นของธรรมดานะที่เราสวดกันทุกวันตอนเช้าก็ดีตอนบ่ายโมงก็ดีนั่นแหละที่สวดกันทุกวันนี่เนี่ยมันของไม่เนี่ยของเก็บเนี่ยมันก็กายไปอย่างนั้นแต่ถ้ากายตายไปแล้วจิตไปไหนอ่ะจิตก็ไปตามที่พระพุทธเจ้าชี้ทางอีก
กรรมมุนาวจติโลโกสัตว์โลกยอมไปตามกรรมคุณทำบุญคุณก็ไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติคุณทำบาปคุณก็ไปอบายภูมิสี่คืออะไรสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนั่นสี่อย่างนี่ถ้าทำบาป ตอนนี้เราจะทำบาปทำบุญก็อยู่ตัวสติเนี่ยถ้าสติสมบูรณ์ไม่เผลอไม่ทำบาปหรอกใช่ไหมสติมีระลึกรู้ว่าเราจะพูดไปเนี่ยมันบาปไหมเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนตัวเองไหมนะก็เรียกว่าวจีกรรมเราจะทำอะไรไปเนี่ยเดือดร้อนตัวเองเราก็อื่นไหมก็เรียกว่ากายกรรมนะกรรมด้วยการกระทำที่กายการกระทำด้วยวาจา สร้างบุญสร้างบาปได้ว่ากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีตอนนั้นเราจะสร้างกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีก็ตัวสตินี่เนี่ยถ้าเรามีสตินี่วจีกรรมก็เป็นบุญกายกรรมก็เป็นบุญเหมือนคำอะไรเหมือนคำสั่งสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าอ่ะบอกคิดดีนะทำดีนะและให้พูดดีนะ ฮะท่านวาโคอาตมาจำได้แต่ปีไหนไม่รู้แต่รู้ในคำที่พูดในหลวงพูดในโทรทัศน์ว่าคิดดีนะทำดีนะพูดดีนะอันเนี้ยท่านพูดให้ลูกของท่านในผู้คิดดีทำดีพูดดีใช่ไหมอันนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็พูดดีไม่ทำคนอื่นก็เดือดร้อนถ้าเรามีสติแล้วเราก็ทำดี แต่ขาดสติเมื่อไรเนี่ยนะกระทบปั๊บเกิดมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยพูดไม่ดีแล้วพูดแล้วเนี่ยคนอื่นฟังแล้วมารู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมเวลาสติมันขาดสติไม่สมบูรณ์ไม่สติไม่สมบูรณ์แล้วทำยังไงโยมการกระทำไม่ดีแล้วโกรธมั่งด่ามั่งเป็นนักเลงมั่งอะไรมั่งอันตรพานมั่งไปใหญ่เลย เพราะอะไรอ่ะเขาพอสติมันขาดไงไม่ได้ฝึกสติไม่ฝึกสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าไอ้นี่มันกรรมนะไอ้นี่มันไม่ดีนะอันนี้มันบาปนี่มันผิดศีลนะเพราะไม่รู้ไงนี่ตัวเองพี่ไม่รู้เหล่านี้ที่ทําไปก็เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอวิชชาอวิชชาตัวไม่รู้ใช่ไหมแต่นี้อวิชชาตัวไม่รู้บอกเอ๊ะมันมีอย่างนี้ธรรมชาติมันอยู่ในสังคมของคารวะ แต่แม้คารวะนี่แปลอะไรล่ะโยมคารวะก็เรียกว่าแปลผู้มีกิเลสหนาอวิชชามันหนาผู้มีกิเลสหนานี่คารวะใช่ไหมแต่ตอนนี้เราก็พยายามมาวัดเนี่ยมาฝึกให้เห็นกิเลสและวางกิเลสละกิเลสให้มันบางลงปัญญาได้เกิดอวิชชามันได้น้อยหน่อย นะอย่างนั้นอวิชชามันไปบังที่จิตเนี่ยโยมเอ้ยก็ไปสะสมอวิชชามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่ออวิชชามากขึ้นก็คิดมากขึ้นมากขึ้นละนิวรณ์เริ่มมาแล้วใช่ไหมอวิชชามานิวรณ์ไปอะไรอวิชชาไปขวางสมาธิปัญญาจึงไม่เกิดเมื่อนิวรณ์มาทำยังไงล่ะ หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะขอไปนอนนะหลวงพ่อมาแล้วนิวรณ์มาแล้วใช่ไหม หมดเวลาแล้วหลวงพ่อนั่งสมาธิเดี๋ยวฉันจะไปนอนได้ไหมเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยนิวรณ์มาแล้วนี่อวิชชามเริ่มมาบังแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหลับพรุ่งนี้ศึกแล้วเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันนะพรุ่งนี้ศึกแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันก็เลยคิดไปเลยไปนอนแล้วนอนก็ไม่หลับอีกนอนไม่หลับทําไงเลยเอาโทรศัพท์มาไลน์ ไปจนอย่างยิ่งไม่หลับแล้วใช่ไหมไปนอนก็หลับก็ดีแต่นี่นอนไม่หลับไปไล่กันเนี่ยโทรศัพท์อะไรไปไล่กันแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือกิเลสมันหลอกใจมันหลอกตัวเองหลงไงเวลาปฏิบัติง่วงเวลาหายปฏิบัติเนี่ยโอ้ตาสว่างนะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าจิตมันหลอกจิตโยม นะเชื่อมันไม่ได้ก็เราถึงมาภาวนากันให้ผ่านตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมให้ผ่านตัวนี้ให้ได้เมื่อข้ามตัวนี้ผ่านตัวนี้ได้เราก็จะรู้ทันนะรู้ทันอะไรรู้ทันจิตนะก็รู้จิตเห็นจิตภายใน
นะจิตมันไม่ต้องดวงจิตดวงแรกมาจากกําเนิดมาจากภพชาติที่แล้วจิตดวงใหม่คืออะไรจิตดวงใหม่ที่เรามาสร้างพุทธะเนี่ยจิตพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้ว่าจิตเนี่ยจิตภายในจิตมันบอกเลิกเถอะไปเถอะแต่จิตใหม่โอ้ยกูเอาบุญไว้กูมาภาวนาในการบุญไว้มันจะแย่งกันนะมันจะเถียงกันนะจิตดวงใหม่กับจิตดวงเก่า ใช่ไหมจิตดวงใหม่คืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นเมื่อมีผู้รู้ผู้ตื่นมันก็เห็นหน่อเนื่องในตะดานที่อนุสัยภายในจิตที่หน่อเดียวที่มันมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ภายในอ่ะใช่ไหมมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ภายในเนี่ยจิตดวงเก่าตอนนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาทําเพื่อตัวเองนะเราไม่ได้ทําเพื่อผู้อื่นเลยนะมาสะสม นะสะสมปัญญาและปัญญามันจะนําทางเราไปเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลใช่ไหมถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเราไม่ทําเนี่ยกุศลเป็นผู้ฉลาดบุญเนี่ยถ้าเราไม่ทําแล้วเนี่ยจิตมันไปทางบุญทางบาปนะมันไปบุญกับบาปถ้าเรานําทางมาไม่ถูกมันก็ไปตามไหลก็เรียกว่าหลงทางไปใช่ไหมมาหลงทางไปแล้วทํายังไงเห็นคนนู้นพูดไปแล้วไม่รู้จริงเลยพูดไปแล้ว นะพูดจริงไอ้คนนั้นน่ะมันว่านู่นอย่างนี้เขาก็ว่ากันมาไอ้คนเนี้ยไม่ดีนะอย่าไปคบมันไม่รู้จริงแล้วเพราะจิตมันหาที่เกาะไม่ได้ก็ว่าไอ้คนนั้นพอดียิงคนอื่นก็มานะพอดีเราไปว่าคนนี้เนี่ยพระว่าคนนี้ไอ้คนนี้มันไม่ดีนะเนี่ยมันยังว่าอย่างเงี้ยพระโดนว่าใช่ไหมจิตมันก็เลยไปปรุงแต่งไอ้คนนั้นอีกทีหนึ่งอันนั้นเนี่ยจิตมันไหลไม่หาคนอื่นแต่ไม่รู้ว่าพระว่าอะไร นะไม่รู้ว่าพระว่าอะไรโยมก็ไหลไปติเตียนเขานั่นเนี่ยก็รู้ว่าจิตมันลอยตัวจิตมันหาที่ยึดไม่ได้เราจึงมาฝึกจิตให้เห็นจิตไงเดี๋ยวแม่พุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็จะบอกแล้วท่านก็จะกล่าวนะอย่าไปหลงเพลิดเพลินกับส่งจิตออกนอกเพราะเวลาเรามันน้อยเราไม่รู้ว่าวันเจ็บวันตายเราจะมาหาเราเมื่อไหร่ไม่รู้ แต่เราก็ปฏิบัติทำไปนะเพื่ออะไรล่ะเพื่อหาที่เกาะที่ยึดเอาไว้นะเมื่อเรามีที่เกาะที่ยึดมายึดบุญเอาไว้แล้วเนี่ยโยมก็สบายใจเออเวลามันน้อยก็ช่างมันเถอะเพราะเราสร้างบารมีแค่นี้บุญเรามีแค่นี้แต่เวลาตายไปไหนล่ะเพราะจิตมันมีปัญญาแล้ว แสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามาแล้วเมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามาแล้วมันก็ไปตามแสงสว่างแห่งปัญญาไปไหนล่ะสุคตินู่นสวรรค์สมบัตินู่นผมสมบัตินิพพานสมบัตินู่นไปนู่นแล้วดีกว่ามนุษย์อีก ใช่ไหมดีกว่ามนุษย์อีกเนี่ยเราก็ต้องฝึกตรงนี้ไว้นะนั่นตรงนี้ไว้ดีกว่าเก่า นาตลาแก้วนะไม่ใช่ตลาเรือไทยนะมีสองตลาตลาเรือแดงอ่ะเอสลายักษ์นะนั่นแหละท่านพูดไว้ยังไงนะก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ากลับไปตายแล้วกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเขาว่าเสียเวลาเปล่าว่าขาดทุน มาเกิดในมนุษย์ชาตินี้แล้วกลับไปชาติหน้าเกิดมนุษย์อีกอันนั้นก็เรียกว่าชาติเนี้ยขาดทุนไม่ได้ทำอะไรเลยเสียเวลาเปล่า ดังนั้นเราเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อตายไปตั้งเกาะสวรรค์เอาไว้เกาะไว้ทำไมล่ะไปทำต่อไปฟังว่าพุทธเจ้าต่อนะถ้าเกิดว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วยุคหลังเนี่ย ไม่ใกล้5,000 ปีนะจะฟังพุทธเจ้ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแล้วถ้าทำกับมนุษย์ขาดทุนยับเลยเมื่อขาดต่ำกับมนุษย์แล้วเมื่อตายแล้วไปอะไรล่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะฟังธรรมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วเราจะได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ที่มีบุญ นะแต่มนุษย์ชาติที่พุทธเจ้ามาสอนอีกครั้งหนึ่งนั้นมนุษย์บทบุญแล้วมันครบ5,000 ปีนะมีตะเทวดามาฟังธรรมกันก็บรรลุธรรมนะ5,000 ปีพุทธเจ้าสอนอีกครั้งหนึ่งนะพระธาตุหรือกระดูกของท่านที่แปลว่าธาตุจะรวมตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็มาสอนตอนที่ไหนอะสีมหาโพธิ์อินเดียเราเป็นเทวดาก็ฟังเลยนะไปฟังอ่านบรรลุได้
ถ้ามารู้เป็นโสดาบันเรายิ้มแป้นเลยเรามาเกิดเป็นสวรรค์ไม่กลับไปเป็นมนุษย์อีกแล้วไม่เกิดในครรภ์แล้วเกิดโตทีเดียวเลย ขันไม่เกิดอีกแล้วนะโสดาบันไม่เกิดขันในขันแล้วในขันนั้นตกก็พกนะในคูดในขันนี่ก็ไม่ตกก็พกนั่นไม่เกิดนู่นเลยโตทีเดียวเลยนั่นนั้นการที่เรามาเนี่ยพยายามเกาะตรงนี้ไว้อย่างน้อยก็เป็นเทวดาก็ยังดีมาฟังธรรม5,000 ปีอายุไขมันยืนนะเราตายตอนเนี้ยนะ2,500 ปีเหลือ2,000อีก40ปีใช่ไหมเห็นไหม 2,400 ปีใช่ไหมไอ้2,400กว่าเมื่อ2,400กว่าเนี่ย1 วันของเทวดาเนี่ยก็100 ปีของมนุษย์ก็เลยอีก20 วันกว่าใช่ไหมไปเทวดาเหลือ20 วันกว่าเราก็ฟังพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อฟังแล้วโอ้ตอนนี้เรามาเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิสร้างมรรคให้มันเกิด เดินทางของจิตในจิตนั้นเป็นมรรคเดินทางจิตนั้นให้มรรคมันเกิดใช่ไหมเราไม่ได้ผลก็มรรคก็ยังดีโสดามรรคก็ยังดีเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิเป็นมรรคนะทางบุญไม่เกิดใช่ไหมมาฟังพระพุทธเจ้าผลออกมาทันทีเลยโสดาบันหรืออนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ได้นะมาฟังพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่นั้นเราก็ต้องพยายามทํามรรคนี้ให้มันดีให้มันสมบูรณ์ นะจิตมันได้เดินทางที่สมบูรณ์ให้ถูกทางนั้นเราก็พยายามตั้งใจทํานะพุทธองค์ท่านกล่าวบอกว่าเราชี้ทางให้โยมทําแต่เราถ้าให้บอกว่าเอาบุญไปเถอะบุญโยมต้องทํานะพระนำธรรมะมาชี้ทางให้โยมทําแต่ถ้าที่ไม่ใช่ให้บุญกับโยมนะบุญโยมต้องทําเอง ทางนี้พระบอกทางไงทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำต่อเรื่องอะไรนะบอกสร้างเรื่องสติปัฏฐานสี่คุณรู้กายไหมถ้าคุณรู้กายว่ากายเนี่ยมันเสื่อมนะแล้วกายเนี่ยไม่ใช่เราเราเอาแต่ร่างมันอยู่มันต้องไปธรรมชาติของมันมันเกิดมาจากธรรมชาติมันก็ไปตามธรรมชาติมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายแต่จิตล่ะจิตมันไม่ตายนะมันเป็นนามธรรมคือธาตุรู้ นะรู้จะไปไหนนะรู้ไปบุญหรือรู้ไปบาปจิตมันไปตามบุญตามบาปนะนี่คือธาตุรู้ตอนนี้ตอนนั้นการที่เรามาปฏิบัติเรามาสร้างธาตุรู้ให้มันเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางบุญเราก็อย่าไปทางนี้คือทางบุญเราก็ทําแล้วบุญที่ให้เราทําคืออะไรล่ะพระเจ้าก็ชี้ทางให้ทําแล้ว บุญกิริยากิริยาคือการกระทําวัตถุคือเราเป็นธรรมคือมาทําบุญในการที่การให้ทานบารมีนะทานบารมีก็พระภิกษุหรืออภัยทานเขาด่าเราอาฆาตเราเราก็ไม่โกรธไม่ว่าเขาเนาะมันเขามีปากเขาเนาะเมื่อปากเขามาว่าเราก็เฉยนะเขาว่าเป็นวจีกรรมวจีกรรมเป็นอะไรอะไรโยมวจีกรรมเรียกว่า เป็นวิญญาณมโนกรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมมาด่าเราเป็นอกุศลกรรมนะเมื่อตายไปก็ไปไหนเลยโยมเขาก็ไปตามกรรมของเขาสิก็ไปอบายภูมิสี่สิใช่ไหมมาด่าพระด่าเจ้าด่าคนที่ดีก็เป็นอะไรโยมเป็ดเท่ารูเข็ม พูดไม่ออกเคยได้ยินไม่เป็ดรูเข็มนะมือเท่าใบตาลใช่ไหมรักของเขารักของพระของโยมใช่ไหม ตบตีพ่อแม่น่ะมือเท่าใบตาลนะคดนะอันเนี้ยเขาก็มีในตำราออกมาแต่นั้นเราก็พยายามนะนี่พวกนี้ซะโดยการที่เรามาปฏิบัตินะให้เรามารู้ให้เรามาเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงในการปฏิบัติธรรมคำหนึ่งมาอย่างให้ไปดูคำหนึ่งดิครึ่งละ นะนั้นเราก็ต้องพยายามนะพยายามทำเอาไว้เพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะเมื่อเพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากๆนั่นเนี่ยก็เรียกว่าทางบุญทางมรรคนะเราไม่รู้ว่าวันเจ็บเราจะมาเมื่อไรเราจะไม่รู้ว่าวันตายจะมาเมื่อไรนะวันเจ็บวันตายเนี่ยมันเป็นของเรา นะที่เขาพูดว่าชราธรรมโหมหิเขามาเตือนเราอะเนี่ยเราตั้งแก่นะพระพุทธเจ้ามาเตือนแล้วใช่ไหมคือธรรมะ
พยาธิธัมโมหินะเราต้องมีความเจ็บนะใช่ไหมพระเจ้าเตือนแล้วนะมรณะธัมโมหินะพระเจ้ามาเตือนต้องตายนะตายแน่ๆหนีไม่พ้นแล้วความตายนะแล้วต้องตายแน่ๆนะแล้วนั้นเราต้องเนี่ยเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเรามันหนีไม่พ้นแล้วทนที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังตายทําอะไรอยู่ จำไหมท่านก็เตือนอีกเตือนอีกนะธัมมาทาเลทะธัมมาทาเลนะเตือนว่าไงจึงทำให้พร้อมเหอะนะผู้นั้นทำพร้อมแล้วผู้นั้นไม่ผู้ไม่ประมาทนะแก่เจ็บตายเป็นของเราเราตายไปแล้วเราทำพร้อมแล้วไปไหนล่ะไปที่เราทำไว้นะเราทำบุญก็ไปไหนล่ะสุคติ เรามีศีลนะศีลสุคติยันติคือความสุขก็ไปไหนสวรรค์สิไปเป็นพรหมสินะถ้าเป็นสมาธิก็ไปเป็นพรหมใช่ไหมถ้าเรารักษาศีลได้ก็ไปเป็นอยู่ในสวรรค์สินะเราทําบุญก็ไปสวรรค์สิใช่ไหมเราทําบาปไปไหนเลยโยมไปทําบาปก็สัตว์ติรัจฉานลงมาสิถึงสัตว์นรกไอ้นี่เนี่ยนั่นการจริงให้เรามาถึงบอกว่ามาวัด ทุกวันหัวฟังเทศฟังธรรมนะวันละนิดวันละหน่อยเหมือนเจ้าอาวาสท่านว่าพระครูไปลินนะเทศตะกี้เนี้ยใช่ไหมเทศตั้งหัวข้ามมานะไปเช้าตอนกลางคืนสัก5 นาที10 นาทีเนาะตอนกลางไงตอนเช้าไปบ้านสัก5 ที 10 นาทีเราทำทุกวันทุกวันจิตมันก็เสื่อมสายบางทีเราทํามากถ้าเกิดว่า5 นาที 10 นาทีมันดีก็ต่อไป15 นาที 20 นาทีมันดีขึ้นมาโอ้มันสงบเนี่ยครึ่งชั่วโมงหนึ่งต่อไปแล้วเริ่มแรก5 นาที 10 นาทีขอให้เราทําไปเถอะอันนี้เรียกว่าสะสมบุญผู้ไม่ประมาทตัมมา
ใจเราเย็นเขาด่าเราเราจะได้นิ่งได้ไม่ได้ด่าแล้วไฟลุกพุบ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 นะก็ด่าเราใจเราเย็นนะครูพระท่านสอนบอกว่าใจเย็นนะรู้แล้วก็เฉยเฉยมันท้าหลวงปู่บอกก็รู้แล้วเฉยเฉยมันท้ารู้แล้วก็วางมันท้าอย่าเป็นไฟให้เป็นน้ําใช่ไหมไฟมันมาลุกเราเอาน้ําใจไปลุกไฟมันลุกที่ไหนอยู่ที่ใจของเราไฟมันลุกในใจ ใช่ไหมแล้วก็น้ําใจเนี่ยไปลดที่ไฟลุกในใจเนี่ยมันจะได้ดับเนี่ยเราจะเอาน้ําใจตัวนี้คืออะไรน้ําบุญน้ํากุศลน้ําธรรมะไปลดอะไรลดกิเลสนะมาลดกิเลสแล้วนั่นแหละมันทางบุญละแล้วมันจะเย็นเองนะเป็นเย็นเองที่เขากล่าวไว้นะอย่างพ่อไปดินผู้ว่านะพูดเรื่องอะไรล่ะองคุลิมานะเอาน้ําเย็นไปลดน้ําร้อนใช่ไหม ใช่ไหมองค์ดิมานร้อนลุ่มไปหมดเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนที่คนเดียวจะถึงพันแหละถ้ามันร้อนลุ่มฮะพญามารเนี่ยองค์คุลิมานมารใช่ไหมแต่นี้ท่านก็เอาพระเนี่ยพระเจ้าให้บวชให้เป็นพระแล้วพระใจเย็นเนี่ยพระใจเย็นไปลดน้ําร้อนก็เป็นนักบวชใช่ไหมเวลาเขาเอาหินก็ดีเอาดินก็ดีมาเขี้ยงกลับไปบิณฑบาตมีแต่เลือดกลับมามีแต่เลือด ใช่ไหมแต่ท่านกระทนเอาทนเพราะอะไรอ่ะใช้กรรมไงไปทํากรรมมาใช้กรรมเอาใช้กรรมเอาในที่สุดมันก็ผ่านผ่านยังไงล่ะในที่สุดเมื่อไปบิณฑบาตก็เหมือนว่าจะหมดกรรมอ่ะเนาะคือคนท้องอ่ะคนท้องขึ้นมาเนี่ยจะหนีองค์กฤมันหนีไม่พ้นเพราะอะไรท้องแก่กว่าลูกจะตายใช่ไหมจะเข้าไปนั่นมันไปติดรั้วเว้ยโอลิมานเดินบิณฑบาตใกล้ๆโอ้ยกมือไหว้เลยโอ้อย่าฆ่าฉันเลยพ่อองค์กฤมันฉันกําลังท้องอยู่เนี่ยสงสารลูกฉันอย่างงู้นอย่างนี้จะเน
ฆ่าอย่างนั้นอ้าวที่ฆ่า999คนไอ้นั่นองค์กิเลมานไอ้คนพูดนี่เคยใครพระองค์กิเลมานใช่ไหมเมื่อเป็นคารวาสเนี่ยฆ่าคนมาแต่เป็นพระแล้วไม่เคยฆ่าใครเลยใช่ไหมไม่เคยฆ่าใครเลยยุงทั้งตัวมดทั้งตัวก็ไม่เคยฆ่าโอ้ลีมานเนี่ยใช่ไหมบอกไม่เคยฆ่าใครเลย นั่นแน่ท่านบอกว่าท่านเกิดมายังไม่เกิดฆ่าเลยเพราะว่าที่เป็นคารวาสตายไปแล้วมีแต่คนเกิดใหม่เป็นพระใช่ไหมเป็นพระนี่ก็ไม่ได้ฆ่าใครเป็นพระแล้ว
นะเมื่อเป็นพระแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยนั้นเนี่ยต้องกระนั้นว่าองค์ลีมาก็มีลาภมากหรือว่าพูดแค่นั้นน่ะไม่ฆ่าเกิดเลยท้องในท้องก็ออกง่ายก็เรียกว่าคาถาออกลูกคาถาองค์ลีมานออกลูกนะเราก็ต้องพยายามทำนะไอ้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่ดีมันจะชั่วยังไงเริ่มต้นใหม่อย่าไปทำเลยอันนี้มันจะใกล้ปีใหม่แล้ว นะเริ่มต้นใหม่นะคำว่าชั่วอย่าไปทำเลยเดี๋ยวมันจะไปตกระกำลำบากทีหลังเราแก่ไปทุกวันหลวงพ่อสนองบอกว่าเด็กมันก็ตายไปแล้วนะต่อไปสาวก็จะตายต่อไปอีกจะเหลือคนแก่เราไม่กลับสามารถจะเป็นเด็กอีกได้แล้วนะอย่ามันไม่มีกายกล้าเป็นคนแก่นะมันก็ตายไปหมดแล้ว นะเด็กก็ตายไปแล้วหนุ่มก็เริ่มตายสาวก็เริ่มตายเนี่ยคือเมื่อตายไปแล้วก็เหลือแต่คนแก่นะคนสูงอายุมากขึ้นในที่สุดเดี๋ยวเราก็ต้องไปคนแก่ก็ต้องตายตายไปไหนล่ะก็ไปตามที่เราทําไว้สินะทําบุญก็ไปสุคติทําบาปก็ไปทุกขติเนี่ยเป็นของธรรมดานะอาตมาก็ฝากเอาไว้นะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาโยม ว่าใครไม่ค่อยมีก็มีอาตมาคำหนึ่งปกติอาตมาก็ไม่อยากจะลงสงสารคนนิบนตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะบอกลงหัวค่ำได้ดึกลงไม่ไหวนะตัวก็แย่อยู่นะต้องไปหาหมอนะก็จะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดดูวันสองวันนี่แหละนะแต่เนี่ยอาตมาก็ฝากไว้ทุกคนนะ สร้างบุญตั้งกุศลตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยหลวงปู่และหลวงพ่อสนองกตปิญโญที่สร้างวัดสังฆทานนี้นะทำไปเถอะอะไรจะเกิดขึ้นมาเรื่องของกรรมเขาแต่เรื่องของเราคือสร้างบารมีนะบารมีเรามาตั้งบารมีทำใจเราให้เย็นทำใจให้สงบและปัญญามันจะเกิดรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงขอเอวังสาธุทุกคน